สวัสดีค่ะมื้อนี้ชาวอีสานในนอร์เวย์ออสโลก็สิพามาเฮ็ดเมนูโปรดอีกเมนูนึงนั่นก็คือฮู้บ่มันคืออีหยังแกงไก่ค่ะแกงไก่ช่วงนี้ผักหยังที่ฮิตที่สุดค่ะนั่นก็คือผักตามฤดูค่ะเป็นผักหวานค่ะตอนนี้ผักหวานก็มีขายอยู่นอร์เวย์เลยด้วยค่ะเผ็ดก็เลยจัดการเลยค่ะแกงไก่ใส่ผักหวานมาเบิ่งกันเลยค่ะว่าวิธีการแกงไก่ใส่ผักหวานคงเผ็ดสิยากหรือบ่ลุยกัญญานะกอมามาทิชชู่หน่อยค่ะลืมเอาทิชชู่มาทิชชู่เอาไว้ใส่ปกติทิชชู่สิมีอยู่ในตกได้ค่ะแล้วผู้ใดใหญ่ทิชชู่เอาทิชชู่มาให้แม่มานะ
ไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อมักก็กดไลค์บ่มักก็กดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ